สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว MPPT ตัวใหญ่อีกตัวนึงนะครับตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับก็น้อยนะครับที่จะเห็นในเมืองไทยนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าซื้อมาประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับ 25,000 26,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามารีวิวสเปคคร่าวๆนะครับคงไม่ได้รีวิวการใช้งานเพราะว่าก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก่อนซ่อมก็จะมารีวิวให้ชมกันแบบนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับผมไม่ได้จำหน่ายนะผมไม่ทราบราคาที่แน่นอนแต่รู้แค่ว่าประมาณ 20,000 กว่าบาท 25,000 อะไรประมาณนี้ผมไม่ได้จำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามซื้อกันนะครับโอเคมาดูสเปคกันก่อนนะครับนี่Mac input voltage นะครับรับได้ถึง430โวลต์นะครับมันเป็น MPPT แบบ high volt นั่นเองก็คือรับแรงดันสูงได้ถึง430โวลต์นะครับก็นี่ขนาด10กิโลวัตต์นะครับ 10.4 กิโลวัตต์แบตเตอรี่ไทยนะครับเป็นลิควิดลิเธียมอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเรทโวลต์นะครับเป็นระบบ96โวลต์นะครับเร่งนะครับอยู่ที่72ถึง120โวลต์นะครับก็คือชาร์จระบบ96นั่นแหละนะครับแม็กชาร์จเคอร์เรนต์นะครับอยู่ที่100แอมป์นะครับแม็กดิชาร์จก็อยู่100แอมป์เหมือนกันนะครับก็สเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสรุปก็คือว่ามันเป็น MPPT ขนาด100แอมป์นะครับที่รับโวลต์สูงได้นะครับก็ต้องน่าจะรับได้ตั้งแต่ประมาณ100ปลายๆถึง400ต้นๆนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านนอกไม่มีอะไรนะไม่มีหน้าจอไม่มี LCD อะไรเลยนะครับเรียบง่ายเรียบหรูๆนะครับด้านในนะครับตรงนี้เป็น LED นะครับสำหรับแสดงผลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จใช้งานได้คงได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงจุดนี้นะครับจุดต่อตรงนี้นะครับมี PV บวกลบนะครับก็คือเป็นขั้วแผงธรรมดานะครับตรงนี้เป็นแบตบวกลบก็คือขั้วแบตเข้าเครื่องนะครับตรงนี้โหลด DC นะครับก็คือโหลดที่เราเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับโดยส่วนมากนะครับแบตเข้าเท่าไหร่ไอไฟที่ออกช่องโหลดตรงนี้ก็จะออกเท่านั้นเข้า96ออกก็เป็นระบบ96เหมือนกันนะครับจะเอาไปใช้งานอะไรก็ว่ากันไปเท่าที่ดูสเปคเขาเคลมมาว่าช่องโหลด DC เนี่ยนะครับกระแสได้ถึง100แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปเข้าอินเวอร์เตอร์ได้นะระบบ96คงกินกระแสไม่เยอะนะครับถ้า100แอมป์เนี่ยก็เกือบ10กิโลวัตต์นะครับก็ใช้ได้นะแต่ส่วนมากนะครับช่องโหลดก็จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าจะต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ก็ต่อที่แบตตรงๆได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตสื่อสารแคนบัสต่างๆนะครับสำหรับจอสำหรับต่อนะครับจอ LCD นะครับนี่ตรงข้อมูลตรงคอนโทรลนะครับรีโมทมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตั้งค่าต่างๆก็น่าจะตั้งผ่านตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยเดาว่านะครับเดาว่าน่าจะเป็น Wi-Fi นะครับนะน่าจะไว้เชื่อมต่อกับแอปผ่านมือถืออะไรประมาณนั้นผมก็ยังไม่ได้อ่านคู่มือนะครับเครื่องลูกค้าส่งมาก็มาแบบนี้เลยนะครับก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมญาตินะครับแกะให้ชมไส้ในกันก่อนนะครับ FC ที่ตามกันอยู่ก็น่าจะรู้นะครับถ้ารีวิวเนี่ยต้องพาชมไส้ในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของเครื่องแกะสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้เราก็แกะเข้ามาสู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับค่อยๆดูรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับโอเคทีนี้จะมาลงรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับก็ต้องบอกผมยังไม่เคยรื้อรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายเนี่ยก็จะเท่าที่รู้ก็แล้วกันนะครับเท่าที่พอมองออกนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพอร์ตต่อIO ต่างๆนะครับ input output แค่นั้นเองนะครับเท่าที่ดูนะครับตรงเนี้ยนะครับ2เส้นตรงเนี้ยเป็นแกนบูทนะครับขนาดใหญ่มากนะครับไม่สามารถแกะให้ดูด้านไหนได้เพราะมันต้องรื้อเยอะไว้รื้อวันซ่อมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเท่าที่ส่องเห็นเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นลางๆอยู่นะครับเดี๋ยวไฟฉายไม่รู้จะเห็นไหมปุ๊บนี่แกนเบลอบลาเลยด้านในนะครับโอเคก็ประมาณนี้ด้านใต้นะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็IGBT MOSFET เนี่ยก็ยึด
ติดอยู่กับฮีทซิงค์นั่นเองนะครับชุดบอร์ดคอนโทรลมีแค่นี้นะครับนับวันเทคโนโลยียิ่งไปไกลบอร์ดยิ่งเล็กนะครับควบคุมโดย MCU ตัวเดียวเลยนะครับถ้า MCU เสียชีวิตเนี่ยก็จบได้เหมือนกันนะครับแต่เขาก็จะมีระบบป้องกันต่างๆมีออโต้ป้องกันไว้ไม่ให้ไฟสูงเวลามันช็อตเนี่ยไม่สามารถลามถึง MCU ได้ง่ายๆนะครับเพราะถ้า MCU เสียเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดถ้าหาบอร์ดไม่ได้นี่ก็งานเข้าเลยนะครับโดยปกติมันจะไม่ค่อยลามถึง MCU นะครับถ้าออกแบบมาดีนะถ้าออกแบบไม่ดี MCU ตายง่ายมากนะครับโอเคทีนี้มาลงรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับตรงนี้เป็นแกนบูตนะครับ IGBT MOSFET นะครับไม่ได้ใช้เป็นระบบโมดูลใช้เป็นตัวแยกย่อยแบบนี้นะครับข้อดีของมันคือซ่อมได้นะครับเสียมาในเปลี่ยนทีละตัวได้ถ้าเป็นตระกูล IGBT โมดูลนะครับเสียมาในงานเข้าเลยนะครับเปลี่ยนทีหลายพันบาทนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวแยกชิ้นแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะซ่อมง่ายกว่านะครับในมุมมองส่วนตัวนะนะครับเท่าที่ดูก็1 2 3 4 5 6นะครับฝั่งนี้อีก7 8นะครับ9 10 10กว่าตัวนะครับฝั่งนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งเท่าที่ดูวงจรเนี่ยมันก็จะมีทั้งไดโอดทั้ง IGBT นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น IGBT กี่ตัวนะครับก็นี่นี่อันนี้จะเป็นไดโอดเห็นไหมมีสัญลักษณ์ไดโอดอยู่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนแกะซ่อมตอนนี้ก็ดูกันคร่าวๆไปก่อนนะครับคาปา450โวลต์อู้ใส่มาเยอะมากตัวนี้315โวลต์นะพวกนี้เป็น450นะครับก็รับไฟน่าจะฝั่ง input ฝั่งPV นะครับตัวนี้แยกเดี่ยวอยู่ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับน่าจะเกี่ยวกับระบบซัพพลายนี่อยู่ด้านนี้นะครับโอเคนะครับภายในนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโล่งนะครับโล่งแต่จัดระเบียบมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกรดระดับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ไฮเอนด์มากนะแต่ก็ไม่ได้โลเกรดนะครับตัวนี้จัดอยู่ในเกรดกลางๆก็ว่าได้แต่ราคาเนี่ยก็อยู่ราวๆ 20,000 กว่าบาทนี่ก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะออกแบบมาดีก็น่าจะใช้งานดีนะครับใช้งานได้จริงจังโอเคไส้ในนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะรีวิวจุดไหนแล้วนะครับนอกจากวันที่แกะซ่อมจริงยังไม่ได้เช็คอาการยังไม่ได้เช็คจุดเสียนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ามีอาการช็อตมานะครับเดี๋ยวคงต้องรื้อซ่อมจริงอีกทีวันซ่อมจริงตอนนี้ยังไม่ขึ้นคิวนะครับรอขึ้นคิวตามคิวอยู่นะครับมีงานมาก่อนหน้าเดี๋ยวเคลียร์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ขึ้นวันไหนคงได้มาถ่ายรีวิวให้กันชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ